สวัสดีครับคุณครูสวัสดีจ้าเด็กๆไปไปดูข้างในกันเนาะไปมาทางนี้เลยมาทางนี้ทุกคนไปไปไปเด็กๆ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูบ้านผีเสื้อกันนะเชิญครับครูเลี้ยวขวาไปเลยนะครับลูกเชิญครับคุณครูสนใจหรอครับทำไมตัวมันใหญ่จังเลยมันเป็นผีเสื้อหัวหน้าหรอครับมันคือผีเสื้อจักรพรรดิมันยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าหัวหน้าอีกนะโอ้โหเจ๋งจังเลยแล้วทำไมมันได้เป็นจักรพรรดิล่ะครับเพราะมันต้องแข็งแรงและกล้าหาญด้วยนะเธอรู้ไหมมันเป็นผีเสื้อชนิดเดียวที่สามารถปีนได้กลายเป็นพันไมล์เลยทีเดียวนะเจ๋งไหมล่ะพันไม้ได้ไกลไหมฮะไกลมากมันสามารถบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาไกลมากๆเพื่อที่จะไปหาบ้านใหม่แล้วบ้านเก่าของมันไม่ชอบเหรอฮะมันก็ต้องพยายามหาในสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อที่จะมีชีวิตรอดต่อไปผมชอบมันจังเลยป่ะเราไปกันเถอะครูและเพื่อนๆไปที่อื่นกันหมดแล้วเดี๋ยวเราจะตามก็ไม่ทันแล้วมันรู้ได้ยังไงว่ามันต้องไปทางไหนแล้วมันต้องหยุดเมื่อไหร่น่าจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าสัญชาตญาณนะครับเครือวันหยุดทำอะไรอยู่คะก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกครับอยู่บ้านพักผ่อนนะครับพักได้แต่ห้ามพักคิดถึงเครือนะไม่อย่างนั้นโดนแน่โดนอะไรครับน่ากลัวหรือเปล่าว่าแต่วันนี้คุณทำอะไรนะครับอยู่บ้านค่ะแต่ว่าเดี๋ยวบ่ายๆว่าจะไปบ้านยีลินขยันจังเลยนะครับสองสาวใช่ค่ะตอนนี้ไฟยีลินมันกำลังติดอะแต่ก็ไม่ได้จริงจังอะไรมากหรอกก็เลยลองโทรมาชวนภูดูเผื่อว่าภูจะสนใจจะเหมาะแล้วครับคือคุณลินเขาอาจจะไม่อยากให้ผมไปก็ได้นะครับเพราะว่าเราสองคนยังไม่ได้สนิทกันเลยก็ไปบ่อยๆสิคะจะได้สนิทกันแล้วคุณพ่อคุณแม่เขาล่ะครับจู่ๆมีชายแปลกหน้าเข้าบ้านเนี่ยแกจะไม่ว่าเอาหรอครับพ่อแม่ในลินแต่ใจดีจะตายแล้วอีกอย่างภูก็ไปในฐานะเพื่อนสนิทของเครือและเดี๋ยวเจอกันนะคะได้ครับแล้วเจอกันนะครับอ
เขาไม่อยู่หรอกคุณแม่เขาออกไปไหนไม่รู้ตั้งแต่เช้าละลินคะแม่ไปเตรียมตัวได้แล้วลูกอีกแป๊บนึงละกันนะแม่นะเห็นว่าเครือกับเพื่อนเขาจะมาไม่ใช่เหรอไปไปเปลี่ยนชุดคนกันเองทั้งนั้นนะแม่อีกแป๊บนึงแหละอืมแล้วเครือเขามากับใครอะลูกคุณภูวดลนะคะแม่เป็นผู้ช่วยคนใหม่ของเครือเขาแม่คงไม่เคยเจอหรอกงั้นลินว่าลินไปเปลี่ยนเสื้อดีกว่าจ้ะหนูเครือสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะยายลินเพิ่งขึ้นไปล้างหน้าล้างตาเมื่อกี้นี้เองลูกเดี๋ยวก็คงจะลงมาเห็นลินไลน์บอกอยู่เหมือนกันค่ะนี่ภูค่ะภูเขามาช่วยงานเครือที่ e-max สวัสดีอีกรอบครับสวัสดีจ้าภูเขาเป็นเพื่อนสนิทเครือนะคะเย็นนี้อยู่ทานข้าวเย็นด้วยกันนะทานกันหลายๆคนสนุกดีจ้าคุณแม่ไม่ชวนเครือก็กะจะขออยู่แล้วล่ะค่ะของงดไดเอท1วันจ้าตามสบายนะเดี๋ยวแม่เข้าไปดูในครัวหน่อยค่ะภูแม่ยายลินน่ะทำอาหารแบบเทพมากถ้าเกิดว่าภูได้ชิมอ่ะแล้วภูจะติดใจเหรอพอดีทางสถานทูตติดต่อมานะเดี๋ยวผมขอเอาไปคุยก่อนนะกับเธอเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้วค่ะดูจากรูปเนี่ยก็รู้เลยนะครับว่านานมากแล้วว่าแต่คุณทำงานกับเธอเป็นไงบ้างในแง่ไหนนะครับถ้าในแง่งานเนี่ยผมว่ามันท้าทายดีนะคุณนี่ชอบความท้าทายแบบนี้ตลอดเลยเหรอก็ไม่ใช่ทุกเรื่องหรอกครับต้องดูก่อนว่าเรื่องไหนเนี่ยมันคุ้มที่จะเสี่ยงเพื่อนฉันเนี่ย
ก็เป็นคนชอบเสี่ยงเหมือนคุณนั่นแหละแต่ในฐานะเพื่อนฉันก็ไม่อยากให้เพื่อนฉันไปเสี่ยงกับอะไรก็ไม่รู้หรอกนะคุณนี่เป็นเพื่อนที่ดีมากเลยนะครับคุณนรินทร์แต่ผมถามหน่อยสิคุณคิดว่าตอนนี้เครือเนี่ยเขาเสี่ยงกับอะไรอยู่ล่ะครับคุยอะไรกันอยู่เหรอไม่มีอะไรครับผมดูรูปตอนเด็กของคุณแล้วก็น่ารักดีนะเฮ้ยยังเก็บไว้อยู่อีกเหรอดูเด๋อมากเลยนะเนี่ยอย่าเรียกว่าเก็บเลยดีกว่าครับเรียกว่าตั้งใจโชว์ดีกว่าเครือฉันสเก็ตแบบเสร็จแล้วอะแกดูปะอยากดูงั้นไปเอาของกันนะไปรอในห้องรับแขกเลยละกันผมกับหน้าก็จะเป็นแบบ natural look หน่อยอ่ะส่วนชุดก็ประมาณเนี้ยแค่ว่าคนสเก็ตปะวะเก็ตดิคุณนรินทร์ครับผมว่ามันเจ๋งมากเลยนะครับยังไงก็ต้องเอาเข้าที่ประชุมก่อนนะคะไม่รู้ว่าพี่สายเขาจะว่ายังไงบ้างแต่ผมว่าถ้าพี่สายเขาว่าคุณลินเนี่ยแปลว่าเขาจงใจแกล้งแล้วล่ะครับลินก็ไม่รู้ว่ามันจะดีพอในสายตาคนอื่นหรือเปล่าอะค่ะแต่ในสายตาของผมว่ามันดีมากเลยนะครับเออลินบ้านแกมีขนมปะวะฉันเริ่มหิวแล้วอะมีเอาปะเอาขอสองที่เลยนะเผื่อภูด้วยดูไปก่อนแล้วกันหิวยังคะนิดนึงแล้วนะครับก็สวยดีเนาะดีนะครับผมว่าเพิ่มริ้วๆตรงนี้นะก็ดีนะใส่ให้มันพองๆครเลยจ้าอย่างนั้นทานเยอะๆเลยนะมาทันไหมเนี่ยอุ้ยคุณพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีทานสิพ่อมาพ่อรีบนั่งก่อนเลยเหนื่อยไหมคะเนี่ยวันเนี้ยก็ไม่เหนื่อยหรอกลูกคนแก่ต้องทำงานคือไม่ทำงานพ่อก็เฉาแย่อ๋อนี่คุณภวดลนะคะมาช่วยเธอทำงานวันนี้เรานัดประชุมกันนะพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับดีใจนะครับที่ได้เจอท่านปลัดตัวจริงปกติเห็นแต่ในทีวีนะครับถ้าเป็นยังไงล่ะเห็นแล้วผิดหวังไหมไม่เลยครับรอเราเอาการมากเลยโอ้โหดีนะคะที่คุณรีบกลับมาเนี่ยไม่อย่างนั้นเนี่ยจะมีคนบางคนแถวเนี่ยรีบชิงลงมือก่อนแน่ๆถ้าทางใจหิวหน้าดูเลยนี่ขนาดทานของว่าแล้วนะคะจริงเหรอแหมแม่ก็เปิดตัวเครือซะแลนด์ใช่นะคะก็คุณแม่ทำอาหารอร่อยนี่คะขืนทานแบบนี้ทุกวันอ่ะอ้วนแย่เลยกินกินกินพ่อชิมอันนี้ก่อนเลยทำไมต้องชิมอันนี้รีบอวดเลยนะอวดอะไรคุณเนี่ยยายลิงเขาช่วยทำค่ะอ่ะรีบชิมแล้วก็รีบชมเลยค่ะเป็นไงบ้างคะเห็นได้จริงอร่อยอร่อยลูกขอชมเห็นไหมอร่อยจริงไม่บอกแล้วทำได้ก็ไม่กล้าตักมาขอบคุณครับ
คุณภูนี่ทำงานประจำกับยายเครือเหรออ๋ออ๋อไม่ใช่ค่ะพอดีว่าภูเนี่ยเขาทำงานที่สถานทูตแต่ว่าเครือกำลังจะเปิดตัวอีแมกซีนก็เลยขอรุ่นพี่ที่สนิทให้ภูเขามาช่วยคนหนุ่มไฟแรงขยันดีนะอนาคตน่าจะไปไกลขอบคุณนะครับจริงๆผมก็ไม่ได้เก่งมากครับต้องอาศัยลูกขยันไว้ก่อนอะมัวแต่ชวนคุยเอาเลยลูกเดี๋ยวจะหิวงั้นหนูไม่เก่งใจแล้วเอาหลักเลยไม่เคยเก่งใจอยู่แล้วทานเยอะคือต้องกินเยอะๆเมื่อไหร่เนี้ยเลยค่ะยายลินตั้งใจทำมากเลยนะคะนี่ครั้งแรกเหรอคุณจริงเหรอแต่ทำเลยอร่อยจริงเหรอคะพ่ออร่อยมากเลยทำแหงแล้วเนี่ยชมใช่ไหมไม่หรอกลูกอร่อยอ่ะอุ้ยดูชมตัวเองด้วยอร่อยนะคุณครับลินอร่อยไหมอร่อยมากนะครับฝีมือของคุณแม่ลินเนี่ยขั้นเทพเลยนะครับเห็นไหมเครือบอกแล้วว่าคุณจะต้องติดใจนี่คุณเครือเวลาผมอยู่บ้านคุณลินเนี่ยรู้สึกอบอุ่นมากเลยนะครับมันรู้สึกแบบเย็นๆยังไงก็ไม่รู้ครับใช่ค่ะบ้านดีลินเนี่ยเขาอบอุ่นแล้วก็แบบสบายๆอ่ะแต่คุณก็อยากติดใจจนกระทั่งอยากจะไปอยู่ด้วยกันล่ะใครจะกล้าครับแม่ดีค่ะเครือห่วงนะนี่คุณเดี๋ยวเราแวะทานกาแฟกันก่อนได้ไหมเครือง่วงอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปคุยงานต่อได้สิครับมีภูอยู่ด้วยแบบนี้รู้สึกดีจังหนูเครือเนี่ยเขาดูอารมณ์ดีขึ้นนะเมื่อก่อนเนี่ยช่างหงุดหงิดช่วงนี้เครือเขามีความสุขนะคะแม่เป็นเพราะเพื่อนใหม่หรือเปล่าลูกแม่เพิ่งรู้นะเดี๋ยวนี้เป็นนักข่าวก็สิบเหมือนกันนะนี่นี่คุณหนูเครือเขาก็เป็นเหมือนลูกเรามาตั้งนานแล้วทำไมจะดูไม่ออกของแบบนี้นะถ้าเขาไม่เอ่ยปากเองอ่ะเดี๋ยวเพิ่งรีบด่วนสรุปแทนเขาเลยผมว่าแต่เขาก็ดูเหมาะสมกันดีนะหนูเครือก็สวยผู้ชายก็หน้าตาดีแต่ว่าลินยังอยู่ทีมพี่วัดนะคะแม่ลินไม่ค่อยไว้ใจคุณภูวดลนี่สักเท่าไหร่อ่ะเขาเพิ่งรู้จักกันไม่นานเองแต่ก็ต้องระวังนะลูกเรื่องบางเรื่องถึงแม้จะสนิทกันแค่ไหนอ่ะแต่ไปยุ่งมากมันก็ไม่ได้หรอกค่ะพ่อสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีจ้าทีนี่หายไปนานเลยนะคราวเนี้ยมันไม่กล้ามานะครับแต่วันนี้อดใจไม่ไหวแล้วอ่ะเดี๋ยวลินมานะคะจะไปไหนล่ะลูกลินจะไปเก็บของแป๊บนึงค่ะลินลินไม่หายโกรธเหรอเสียมากเลยแกอยู่ๆยายเครือทองขี้เหวี่ยงนั่นก็เอาคนอื่นมาแทนฉันน่ะเออก็สไตลิสต์คนใหม่ไงนี่ยังดีนะมันไม่เอ่ยปากบอกว่าไล่ฉันไปอ่ะ
ก็ยังดีแกเจอลิชันซะมั่งความไม่ยกแก๊งเลยเออก็มันเป็นเพื่อนกันไงแกแค่นี้ก่อนนะเออเดี๋ยวค่อยคุยเดี๋ยวค่อยคุยงานเนี้ยยายเครือทองขี้เหวี่ยงนั่นน่ะโดนแน่มีใครรู้เรื่องอีกไหมไม่แน่ใจอะค่ะแต่ว่าในอักษราเนี่ยเขาก็เมากันให้แซดเลยนะคะสงสารแต่คุณพลวัตอะค่ะนั่นสิเนี่ยค่ะมีคนเขาส่งรูปมาให้ป่านป่านเห็นแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจก็เลยรีบมาบอกคนนี้ล่ะค่ะขอบใจมากนะค่ะเห็นทีจะต้องคุยกับเขาให้รู้เรื่องสักทีแล้วเนี่ยค่ะ